เรียกได้ว่าหายหน้าหายตาฮะจากวงการบันเทิงมาพักใหญ่แต่พอกลับมาที่ไทยปุ๊บครับก็มีเรื่องที่คนจับผิดสำหรับวาวานิชารีครับที่มีคนจับผิดเรื่องที่สวมแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายแต่ผ่านไปไม่ทันไรครับก็มีภาพหลุดออกมาให้เห็นที่เต้นรำกับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติอย่างเฮนรี่เลนนะครับงานนี้หลายคนเลยฮือฮาสนั่นกันเลยว่าวาวาเนี่ยได้มั่นหมายกับแฟนหนุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานนี้วาวาก็ออกมาเปิดใจนะคะว่าตนยังไม่ได้มั่นและที่เห็นว่าใส่แหวนนิ้วนางข้างซ้ายนั้นเพราะว่าใส่แหวนข้างขวาแต่ว่าใช้กล้องหน้าถ่ายภาพค่ะมันเลยออกมาสลับกันคนเลยเข้าใจผิดและตอนนี้กับแฟนต่างชาติก็คบกันมาได้ 7-8 เดือนแล้วและถามว่าคนนี้ไปรู้จักกันได้อย่างไรตนก็เผยว่ารู้จักผ่านทางเพื่อนอีกทีและเรื่องระยะทางสำหรับทั้งคู่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรค่ะ